เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพ4สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งสักฟู้ดวาไรตี้ For the second menu I'm going to use a candy bell this one to make the cake and the name of the cake is upside down bell fruit cake okayคุณผู้ชมตำรับต่อไปจริงๆจะใช้มาตุ่มเชื่อมเนี่ยมาทำเป็นเค้กนะเป็นเค้กอัพไซด์ดาวคุณผู้ชมไปดูก่อนละกันนะว่าเราใช้อะไรบ้างThis cake very delicious, especially when you serve with the honey sauce, honey and butter. คุณผู้ชมสูตรนี้อร่อยนะรับประทานเค้กตอนอุ่นร้อนๆกับซอสเนยผสมกับน้ำผึ้งอร่อยอย่าบอกใครชูนะเริ่มต้นเราก็ใช้มาร์จารีนหรือเนยสดก็ได้แต่วันนี้ใช้มาร์จารีนมารีน่าใส่ลงไปตีผสมมาร์จารีนกับน้ำตาลทรายซะก่อนmix the margarine and sugar ใช้ความเร็วต่ำๆก่อนแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงขึ้นจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยมันขึ้นฟูนะ we use a low speed first until margarine and sugar is well blend and after that higher speed until it's fluffy then follow by egg okayระหว่างการตีผสมคุณผู้ชมก็หยุดเครื่องแล้วก็พยายามปาดอ่างผสมเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนยเนี่ยเริ่มเข้ากันแล้วกับน้ำตาลแล้วก็สีอ่อนลงแล้วก็ปริมาตรมากขึ้นนะพอส่วนผสมเข้ากันเราก็เริ่มใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองแล้วก็ตีผสมช้าๆจนส่วนผสมเข้ากันดีนะครับฟองที่หนึ่งแล้วก็ตีผสมช้าๆไปเรื่อยเมื่อใส่ไข่ครบทั้งหมดแล้วก็เร่งความเร็วสูงขึ้นและเรื่องของแป้งเค้กก็สำคัญนะคุณผู้ชมเราจะต้องเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กที่เขาเขียนว่าแป้งเค้กโดยเฉพาะนะครับวันนี้ใช้ตราริบบิ้นนะ For the cake flour also very important try to choose a very good quality today I use the ribbon brand the finest cake flour in Thailand mix with a little bit corn flour ผสมกับแป้งข้าวโพดนิดนึงแป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นผงฟูเกลือป่นนิดนึงแล้วก็ผงวานิลาเบกกิ้งพาวเดอร์ a pinch of salt and vanilla powder mix all together or if you want to sieve the flour also can but for me the flour is really dry then slowly add into the bowlAnd today, my bell fruit cake more special because I use a ginger powder, ginger brand. ใส่ขิงผงจินเจนลงไปด้วยนะคุณผู้ชมขิงผงกับมะตูมเนี่ยมันเข้ากันนะใช้ขิง 100% เลย Today I use 100% powder from ginger, natural ginger.The last is Marina whipping cream non-dairy ใส่ whipping cream ตรา Marina ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมผสมให้เข้ากัน
mix until it's well blend เสร็จแล้วใช้ได้คุณผู้ชม Candy Bell chop until small piece like this and blend into the batter เนื้อมาตูมหั่นเล็กๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ผสมลงไปในส่วนผสมของเนื้อเค้ก and in the cake pan we also use candy bell slice into a piece like this cut halfAnd then arrange into the bottom of the cake pan. So when you turn over upside down, you can see that it's beautiful like this. ตักส่วนผสมที่ได้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปในอ่าง กระแทกพิมพ์เล็กน้อยนะคุณผู้ชม Release some air bubble inside the batter by shaking like thata few times and put in the oven baking for 350 Fahrenheit maybe about 30 to 40 minutes I'll check at the center that is really cool ผู้ชมนำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ350องศา Fahrenheit สัก40นาทีนะคุณผู้ชมหรือให้แน่ใจว่าสุกไม่สุกก็เอาไม้จิ้มตรงกลางดูไม่มีอะไรติดพิมพ์ก็ถือว่าสุกแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีรับประทานมันจะน่ากินน่ากินแค่ไหน After this we come and see that after bake already it look appetizing or not Now our cake in the oven we prepare the honey and butter sauce by using butter and honey we boil two kinds together honey ใส่น้ำผึ้งกับเนยสดนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการอุ่นให้ร้อนๆ Honey and butter นี่ Now butter and honey dissolve already and a little bit warmYou don't need to boil until it's really boil. Waste the time. Just melt and dissolve. That's enough. Turn off. ไม่ต้องต้มนานนะคุณผู้ชมนี่แค่นี้ก็เต็มที่แล้วใช้ได้เรามารับประทานกับเค้กมะตูมกันนะ So good smell and look lovely. ชอบมีดที่มันใหญ่หน่อยแล้วมันมีน้ำหนักคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาเราหั่นนะมันก็จะพอดีThis kind of cake is not really soft because I'm not do a sponge cake or a chip form. This one is butter cake. เนื้อมันไม่ได้นิ่มยวบยาบนะคุณผู้ชมเพราะว่าดิฉันไม่ได้ทำสปันเค้กหรือชิฟฟ่อนนะคะดิฉันทำบัตเตอร์เค้กเนื้อผู้ดีมีสกุลเขารับประทานกันนะคะแน่นปึกโอ้โหโอ้โห my god น่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็Honey sauce, honey and butter, กระลาดซอสเลยให้มันฉ่ำๆ Oh, I'm sorry. Okay, this piece of cake purposely baked for you. ตั้งใจทำให้คุณผู้ชมเลยนะครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ
รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com